8แสนเล็ก PK แสนชัยมวยไทยยิมพร้อมระเบิดศึกกู้ศรัทธาบนสังเวียนวันลุมพินี 23-30 มิถุนายนนี้เจอกับก้องไก่แอนนี่มวยไทยสวัสดี FC แฟนมวย Today ทุกท่านครับผมโน้ตมวยเดย์วันนี้เรากลับมาพร้อมกับความพร้อมของนักชกที่จะขึ้นบู๊บนสังเวียนวันลุมพินี 23 ศุกร์นี้ครับใครที่ได้ติดตามคลิปของ Motoday น่าจะได้ฟังบทสัมภาษณ์ของเจ้าก้องไก่ไปแล้ววันนี้เรามีความพร้อมของ8แสนเล็กเอามาฝาก FC แฟนมวยบอกเลยครับว่าคู่เอกวันลุมพินี23สัปดาห์นี้นี่คือการเจอกันระหว่าง8แสนเล็ก PK แสนชัยกับก้องไก่แอนนี่มวยไทยซึ่งต่างฝ่ายต่างยังไม่เคยคว้าชัยชนะบนสังเวียนแห่งนี้ครับการเดิมพันในการคว้าชัยสำหรับสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นการเดิมพันเพื่อกู้ศักดิ์ศรีบนสังเวียนวันลุมพินีครับวันนี้ไปรับชมความพร้อมของเจ้า8แสนเล็กกันครับครับผม8แสนเล็ก PK แสนชัยมวยไทยยิมครับไฟนี้ผมตั้งใจครับอยากจะพิสูจน์ตัวตนของผมให้กับทางบ้านแล้วก็ทางแฟนมวยแฟนครับแล้วก็รายการวันได้เห็นความพยายามของผมครับครับไฟนี้ตั้งใจซ้อมครับซ้อมมาเป็นเดือนนะครับมีเสียแขกดูแลการซ้อมเองครับฝากแฟนครับแล้วก็แฟนมวยช่วยเป็นกำลังใจผมครับวันที่30ทางช่องเขต SD กดหมายเลข35เวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแล้วเจอกันครับและนี่ครับคือความพร้อมของคู่เอกนำรายการสำหรับวันลุมพินี23ครับศุกร์นี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะเราจะมารู้กันครับว่าใครจะเป็นคนตีไข่คว้าชัยชนะไปได้ครับโอ้โหบอกเลยครับว่าคู่นี้น่าดูจริงๆครับมวยรุ่นพี่อย่าง8แสนเล็กในวัย28ปีจากอุบลราชธานีมาเจอกับมวยรุ่นน้องจากจังหวัดพิษณุโลกอย่างก้องไก่วัย24ปีครับใครจะคว้าชัยไปได้ศุกร์นี้ไปหาคำตอบพร้อมกันที่วันลุมพินี23ในพิกัด140ปอนด์หรือว่ารุ่นแคชเวทคู่เอกนำรายการวันลุมพินีสัปดาห์นี้ครับ